Mac Air ติดล็อกติดล็อกยังไงครับไม่ใช่ล็อกพาสเวิร์ดหน้าจอนะครับที่ตอนซอฟต์แวร์ใส่รหัสแล้วลืมนะครับตัวนี้มันล็อกเขาเรียกว่าล็อกใบอ่อนครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกอันแบงค์ครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึง Mac Air ติดล็อกติดล็อกยังไงครับไม่ใช่ล็อกพาสเวิร์ดหน้าจอนะครับที่ตอนซอฟต์แวร์ใส่รหัสแล้วลืมนะครับตัวนี้มันล็อกเขาเรียกว่าล็อกใบออดครับผมหรือ EFI นั่นเองครับผมติดล็อก EFI นั่นเองครับผมเวลาเรากดออปชันเพื่อจะบูตบล็อกนอกนะครับหรือจะลงซอฟต์แวร์หรือจะล้างเครื่องอะไรต่างๆมันจะติดล็อกลักษณะนี้ทำให้ล้างไม่ได้นั่นเองครับวิธีการแก้ไขทำยังไงใช้เวลานานไหมเดี๋ยวตามไปดูกันก่อนอื่นเลยผมจะพูดถึงที่ถ่ายคลิปทำไมถึงไม่ใส่แมสจริงๆชีวิตประจำวันใส่ตลอดนะครับห้องน้ำก็ยังใส่เลยครับนั่งห้องน้ำก็ยังใส่เลยแต่ว่าเนี่ยครับเวลาเราใส่ปุ๊บเสียงมันไม่ชัดเจนครับผมก็เลยต้องถอดเพื่อจะอัดวิดีโอให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าทำยังไงบ้างนะครับยากหรือง่ายครับผมการปลดล็อก EFI เพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาทุกคนซื้อเครื่องมือ2นะครับก็ควรที่จะเทสรหัสตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเทสง่ายๆครับการกดปุ่ม power ครับผมแล้วก็กดปุ่ม motion ค้างไว้ครับผมถ้าสมมติติดล็อก EFI ก็คือจะเป็นลูกกุญแจนั่นเองครับในกล้องเห็นไหมตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับนี่ก็สามารถจะ enter เข้าไปได้เลยครับผมก็คือไม่ติดล็อกกุญแจนั่นเองถ้าล็อกกุญแจจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับไม่สามารถที่จะล้างเครื่องได้ครับผมไม่สามารถที่จะบูตจากบล็อกนอกได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยครับเพราะมันติดล็อกนะเป็นไงครับก็ได้สาระนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ